ันนี้นะคะกับเรื่องราวของการตั้งกลุ่มแคร์นะคะแต่ว่าก่อนจะไปถึงกลุ่มแคร์เรามาพูดถึงการประชุมที่ผ่านมาในวันพุธวันพฤหัสนะคะเป็นการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่4นะคะเป็นพิเศษกับเรื่องราวของการตั้งกระทู้สดในเรื่องของการในเรื่องของการถูกอุ้มนะคะของวันเฉลิมหรือว่าต้าที่ประเทศกัมพูชาค่ะผู้ที่พูดในเรื่องนี้ก็จะเป็นนะคะรังสิมันต์โรมนะคะซึ่งพูดกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแล้วก็นายสมศักดิ์เทพสุทินซึ่งมาเป็นตัวแทนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมาเป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้สดในส่วนนี้นะคะก็คือเป็นคดีอุ้มหายนะคะรังสิมันต์โรมก็ถามว่าคดีของการอุ้มหายเนี่ยมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนะกรณีวันเฉลิมรัฐมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรนะคะในเรื่องของคดีนะคะแล้วก็รัฐมีบทบาทอย่างไรที่จะดำเนินการนะคะป้องกันไม่ให้เกิดคดีแบบนี้ขึ้นมาอีกเพราะว่าผู้ที่เสียชีวิตผู้ที่ถูกอุ้มหายมีตั้ง9รายด้วยกันนะคะเป็นเรื่องที่เป็นความกังวลของหลายๆท่านที่ไม่อยากให้เกิดการอุ้มหายกันขึ้นมาอีกนะคะส่วนท่านสมคิดเชื้อคงก็พูดในประเด็นสอบถามนะคะในเรื่องของการทำงานของกระทรวงต่างประเทศนะคะว่ากระทรวงต่างประเทศเนี่ยนะคะท่านดูแลด้านดูแลให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนชาวไทยได้อย่างไรนะคะพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วโลกนะคะว่าจะคุ้มครองเขาในส่วนนี้ได้อย่างครอบคลุมและให้ทำให้เขาเชื่อมั่นในความปลอดภัยของเขาได้อย่างไรนะคะแล้วก็กระทรวงต่างประเทศได้ประสานงาน UNHCR ในกรณีที่เกิดขึ้นกับการหายตัวไปการถูกอุ้มหายตัวไปของวันเฉลิมนี้หรือไม่และก็การทำงานนะคะขอบเขตการทำงานของทูต UNHCR เนี่ยเขาทำอยู่ในส่วนไหนเพราะว่ามีดาราท่านหนึ่งออกมานะคะเหมือนประมาณว่าบอกปัดนะคะกับความรับผิดชอบในส่วนนี้คือเธอเหมือนบอกว่าไม่อยากยุ่งทางการเมืองแต่สรุปแล้วนะคะเรื่องของผู้ที่ลี้ภัยนะคะเรื่องของผู้ลี้ภัยเนี่ยการลี้ภัยของเขาส่วนใหญ่ก็จะลี้ภัยไปออกนอกประเทศของตัวเองนะคะก็เรื่องทั้งการเมืองทั้งสิ้นนะคะก็มีประเด็นที่สอบถามไปนะคะในสภากันนะคะแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศออกมาพูดว่าวันเฉลิมไม่มีความสำคัญหลายท่านรู้สึกอย่างไรท่านสมคิดเชื้อคงที่อภิปรายในส่วนนี้บอกว่าท่านไม่สบายใจกับคำพูดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศที่บอกว่าวันเฉลิมไม่สำคัญท่านได้ยกประเด็นกฎหมายข้อหนึ่งออกมาว่านะคะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนนั้นย่อมได้รับการคุ้มครองค่ะวันเฉลิมไม่สำคัญนั้นท่านรู้สึกไม่สบายใจเราก็รู้สึกไม่สบายใจเช่นกันเพราะว่าคนทุกคนเป็นคนไทยด้วยกันทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันนะคะแล้วก็มีความสำคัญด้วยกันทั้งสิ้นนะคะได้ยินท่านพูดแบบนี้นะคะเรารู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราจะมีความสำคัญหรือเปล่านะคะแค่วันเฉลิมเนี่ยก็ท่านพูดออกมาแบบนี้รู้สึกยังไงไม่รู้เหมือนมีการแบ่งแยกชนชั้นหรือเปล่าไม่รู้นะคะแล้วท่านสมคิดก็ถามว่าทูต UNHCR มีหลักเกณฑ์มาตรฐานและก็กรอบขอบเขตการทำงานอย่างไรผู้ลี้ภัยมีสถานะอย่างไรแล้วทางกระทรวงต่างประเทศเนี่ยนะคะจะคุ้มครองนะคะผู้ลี้ภัยนะคะผ่าน UNHCR อย่างไรก็มีคำตอบกันไปก็ไปตามดูใน YouTube นะคะกับคำตอบของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศซึ่งเราไม่อยากได้ยินเลยนะคะก็เป็นการประชุมที่ผ่านไปนะคะแล้วก็เป็นอีกเรื่องนึงของการประชุมนะคะCPTPP นะคะเป็นคำพูดที่หลายๆท่านก็เลยนะคะแบบเป็นคำฮิตในปัจจุบันไปเลยนะคะกับ CPTPP นะคะก็เป็นเรื่องราวของความตกลงครอบคลุมและก้าวหน้านะคะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกค่ะท่านนิยมเวชกรรมาก็ได้พูดไว้นะคะว่า
ท่านไม่เห็นด้วยให้มีการกับการตั้งกรรมธิการในส่วนของ CPTPP เนี่ยเขาบอกว่าการตกลงนี้เราจะเสียประโยชน์หลายๆอย่างกับพี่น้องประชาชนท่านไม่เห็นด้วยที่จะให้เข้าร่วมเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเข้าตั้งกรรมธิการเพื่อไปศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ท่านบอกเสียเวลานะคะท่านนิยมเวชกามานะคะสสท่านเป็นสสสกลนครนะคะท่านได้พูดไว้นะคะเริ่มทีแรกเนี่ยท่านบอกว่า CPTPP เนี่ยสหรัฐเป็นคนเริ่มต้นนะคะสหรัฐที่เขามีจุดประสงค์เพื่อที่จะครอบงำประเทศที่กำลังพัฒนาในภาคพื้นเอเชียเนี่ยให้อยู่ในกำมือของเขาท่านนิยมเวชการบอกว่ามันเป็นการร่าอาณานิคมนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเห็นว่ามันไม่ประสบความสำเร็จมันกลายเป็นว่าการสิ่งที่เขาทำมันไม่เกิดประโยชน์กับสหรัฐอเมริกาจึงถอนตัวออกไปตอนนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่ประเทศนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญเนี่ยพูดกันแบบชาวบ้านเลยเนี่ยพอเขาถอนตัวไปก็งงเหมือนกันว่าทำไมรัฐบาลจึงมีความพยายามที่จะเข้าร่วมนะคะสนธิสัญญา CPTPP นี้นะคะสิ่งที่สำคัญที่พี่น้องประชาชนแล้วก็ชาวบ้านชาวไร่ชาวนาที่จะได้รับผลกระทบก็คือเรื่องของข้าวนะคะซึ่งจะทำให้เราเปลี่ยนไปมีข้อมูลกฎหมายหลายๆอย่างเราเข้าใจตรงนี้ก็คือเรื่องของพันธุ์ข้าวที่พี่น้องชาวบ้านเนี่ยนะพี่น้องชาวไร่ชาวนาทำนากันเนี่ยนะคะก็จะเก็บข้าวถ้าเป็นข้าวก็ได้ข้าวปลูกถ้าเป็นผักก็มาได้ผักเก็บไว้นะคะเลือกที่ดีๆไว้แล้วก็เก็บไว้ไปทำนะคะไปเพาะในครั้งต่อไปแต่ว่าถ้าเราเข้าร่วมสนธิสัญญาตรงนี้นะคะเราก็ไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวหรือข้าวปลูกหรือว่าเมล็ดพืชผักเก็บไว้ปลูกในครั้งต่อๆไปได้เนื่องจากอยู่ในสนธิสัญญาถ้านาพืชพันธุ์ใดที่ต่างชาติที่อยู่ในสนธิสัญญาถ้าเอาของเราไปวิจัยแล้วเขาประสบความสำเร็จและได้พืชพันธุ์ใหม่มาเราก็ต้องไปยอมที่จะซื้อเขาถ้าเราเอาของเราเองเราก็จะมีความผิดและตรงนี้มันจะดีตรงไหนนะคะเราก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยและคุณผู้ชมล่ะคะเห็นด้วยหรือไม่ค่ะก็สรุปแล้วนะคะในที่ประชุมสภานะคะการประชุมสมัยสามัญประจำปีครั้งที่4นะคะเป็นพิเศษกับการให้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและก็ตรวจสอบเรื่องแรกก็คือนะคะการใช้งบประมาณ 1.ล้านบาทกับการเงินกู้ที่จะนำมาเยียวยาพี่น้องประชาชนแล้วก็ฟื้นฟูหลังโควิดนะคะก็มีการตั้งกรรมาธิการค่ะนะคะในส่วนของกรรมาธิการติดตามงบประมาณนะคะก็มีปัญหาเกิดขึ้นในวันที่เขาประชุมกันรู้สึกว่าจะ2ครั้ง3ครั้งได้อันนี้ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่า2ครั้งเนี่ยใช่แน่ในการประชุมเรื่องของการโอนงบนะคะในเรื่องของการโอนงบก่อนตั้งกรรมาธิการไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะการโอนงบหรือโอนงบประมาณจากกระทรวงต่างๆเพื่อที่จะนำมารวมนะคะเป็นเงินที่ใช้กู้โควิดเหมือนกันแล้วก็ทีนี้มันจะมีอีกกรรมาธิการนึงเป็นกรรมาธิการงบนะคะตรวจสอบการใช้เงินกู้ 1. ล้านล้านบาทนั่นก็อีกกรรมาธิการนึงนะคะแล้วก็กรรมาธิการนะคะศึกษานะคะการเข้าร่วมนะคะ CPTPP คือความตกลงควบคุมและความก้าวหน้าหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกอันนี้ก็อีกอย่างนึงก็คือเรายังไม่ได้ร่วมแต่ศึกษาว่าข้อดีข้อเสียและหาข้อตกลงว่าเราควรจะเข้าร่วมนะคะสนธิสัญญานี้หรือไม่จะในวันที่มีการประชุมสภานะคะในวันพุธที่ผ่านมาก็เกิดปัญหาในเรื่องของกระทรวงกลาโหมค่ะคือกรรมาธิการการโอนงบประมาณนะคะเข้ามารวมการใช้ผู้ใช้ในฟื้นฟูโควิดนะคะเยียวยาใช้ในช่วงโควิดนี่แหละนะคะแล้วก็ในการฟื้นฟูนะคะการโอนงบประมาณนะคะ 1.7 พันล้านบาทนะคะเป็นงบประมาณที่จะต้องดึงมาจากที่กระทรวงกลาโหมเขาจะคืนให้โอนงบมาให้นะคะกระทรวงอื่นๆกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการในหลายๆกระทรวงก็ถูกเรียกงบประมาณคืนมานะคะทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีแต่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเรียกงบนั้นคืนมางบประมาณที่เขามีอยู่ควรเพิ่มงบให้เขาเพราะว่าเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขต้องใช้งบประมาณจำนวนมากกับอุปกรณ์ทางการแพทย์การดูแลเยียวยารักษาพี่น้องประชาชนค่ะนะคะแต่ก็ยังถูก
ถูกดึงงบมาแต่ว่าในชั้นกรรมธิการท่านก็กำลังดำเนินการคือไม่ควรดึงงบแล้วก็ควรจะเอางบไปเพิ่มให้กระทรวงสาธารณสุขแต่กระทรวงกลาโหมซึ่งนะคะยื่นข้อเสนอที่จะคืนงบประมาณให้ 1.7 พันล้านบาทนะคะกระทรวงกลาโหมกลับมีการดำเนินการคือในการทำงานของกรรมธิการเนี่ยเขาจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมาที่แจ้งเป็นวาจาพร้อมนะคะเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรมาให้นะคะกรรมธิการที่อยู่ในห้องประชุมได้ศึกษาเรียนรู้ว่ามีรายละเอียดอย่างไรกับงบประมาณอันนั้นนะคะรายละเอียดของงบประมาณนั้นมีอะไรบ้างอะไรบ้างเพื่อศึกษาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็หารือกันในที่ประชุมแต่วันนั้นนะคะเอกสารที่กระทรวงกลาโหมนำมายื่นให้มีหัวข้ออยู่ด้านบนว่าเป็นหนังสือรับนะคะแล้วก็ยื่นให้นะคะยื่นให้กรรมธิการได้อ่านแค่เพียงชั่วระยะเวลาอันสั้นเท่านั้นแล้วก็รีบเก็บเอกสารนั้นไปซึ่งนะคะเจ้าหน้าที่บางคนนะคะกรรมธิการหรือว่าสสหลายท่านยังไม่ทันได้เรียนรู้อย่างได้ถ่อมแท้เลยนะคะก็เป็นเรื่องของความผิดปกตินะคะของงบประมาณของกระทรวงกลาโหมซึ่งนะคะมีคนออกมาพูดบอกว่าเป็นการมุกมิบงบประมาณหรือเปล่าดังนั้นในที่ประชุมกรรมาธิการจึงยื่นข้อเสนอนะคะให้นายกรัฐมนตรีเป็นคนมาชี้แจงในครั้งหน้ากับงบประมาณ 1.7 พันล้านบาทที่จะโอนงบมาช่วยโควิดนะคะแล้วก็มีคนมาถกเถียงฝ่ายรัฐบาลก็ออกมาบอกว่านายกรัฐมนตรีไม่ควรมาชี้แจงกับกรรมาธิการซึ่งการทำงานของกรรมาธิการเนี่ยเขาจะต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงก็เป็นเรื่องราวของความผิดปกติในเรื่องของงบของกระทรวงกลาโหมซึ่งฝากให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามกันต่อไปค่ะนะคะในเรื่องของกรรมาธิการที่นะคะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นส่วนของผู้ที่ทำงานอย่างจริงจังแล้วก็ทำงานกับพี่น้องประชาชนเหมือนอย่างที่ดวงนภาเคยบอกไปว่ากรรมาธิการจะมี35คณะในแต่ละคณะก็จะมีตัวแทนของแต่ละพรรควันนี้เรามารู้กันนะคะว่ากรรมาธิการในแต่ละพรรคนะคะในแต่ละคณะนะคะก็จะมีจำนวน49ท่านนะคะและแต่ในกรณีที่เขาจะเสนอมานะคะในส่วนจำนวน49ท่านนั้นนะคะในส่วนของฝ่ายรัฐบาลนะคะกับรัฐมนตรีนะคะเขาก็จะมีจำนวนของเขานะคะตามโควต้าของรัฐมนตรีและก็ของฝ่ายรัฐบาลเนี่ย12ท่านค่ะนะคะ12ท่านนะคะที่เหลือนะคะก็จะเป็นตามอัตราส่วนของส.ส.ของแต่ละพรรคนะคะอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้10ท่านนะคะแล้วก็รองลงมาพรรคพลังประชารัฐนี่มีจำนวน9ท่านจะเป็นอัตราที่ถาวรเลยนะคะกับการเป็นกรรมาธิการในแต่ละคณะค่ะพรรคภูมิใจไทย5ท่านพรรคก้าวไกลนะคะ4ท่านพรรคประชาธิปัตย์4ท่านค่ะพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคเสรีรวมไทยพรรคประชาชาติพรรคประชาชาติไทย1ท่านค่ะพรรคเศรษฐกิจใหม่1ท่านเช่นกันนะคะนี่ก็รวมเป็นนะคะ49ท่านในแต่ละกรรมาธิการค่ะเชื่อนรภาได้เห็นแล้วกับการไปทำงานที่กรรมาธิการการปกครองนะโควต้าของแต่ละพรรคเมื่อเข้าไปรวมอยู่ในคณะกรรมาธิการทุกท่านจะไม่มีฝ่ายค้านจะไม่มีฝ่ายรัฐบาลทุกท่านจะทำงานกันเป็นเนื้อเดียวเพื่อพี่น้องประชาชนขั้นตอนการทำงานนะคะก็ถ้ามีเรื่องราวร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนหรือว่าเรื่องราวที่ควรจะตรวจสอบนะคะอย่างเรื่องของงบประมาณก็จะต้องเรียกสำนักงบประมาณมาสำนักงบประมาณเขาก็จะส่งนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่มานะคะชี้แจงในแต่ละเรื่องที่ทางกรรมาธิการเสนอไปแล้วก็มีเอกสารมาให้โดยที่เขาจะยื่นเอกสารให้กับทุกท่านที่อยู่ห้องในห้องกรรมาธิการนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ได้ศึกษารายละเอียดของการดำเนินการของเขาก่อนหน้านี้แล้วก็ปัจจุบันนะคะแล้วก็เรียนรู้กันเขาไม่เคยเก็บเอกสารไปเหมือนอย่างที่กระทรวงกลาโหมได้เก็บเอกสารกลับไปนะคะซึ่งบอกว่าเป็นเอกสารลับในเรื่องของการโอนงบประมาณค่ะนะคะก็เดี๋ยวบอกอีกทีนะคะกับกรรมาธิการในแต่ละคณะนะคะมี49ท่านนะคะคณะรัฐมนตรีนะคะฝ่ายรัฐบาลมี12ท่านนะคะเป็นฐานหลักเลยนะคะพรรคเพื่อไทยจำนวนส.ส.มากนะคะมีกรรมาธิการเป็นตัวแทนของพรรคไป10ท่านพรรคพลังประชารัฐ9ท่านพรรคภูมิใจไทย4พรรคภูมิใจไทย4ท่านพรรคก้าวไกลพรรคประชาธิปัตย์นี้จะมี4ท่านนะคะส่วนนะคะพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคเสรีรวมไทยพรรคประชาชาติพรรครวมพรรคประชาชาติไทยและก็พรรคเศรษฐกิจไทยอย่างละ1ท่านค่ะท่านไปทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่เห็นมากับตานะคะในการประชุมสภา
ในการทำงานของรัฐบาลเนี่ยพี่น้องประชาชนไม่ควรนิ่งนอนใจนะคะควรติดตามกันอย่างตาไม่กระพริบเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็ส่งผ่านนุรภามาได้นะคะและจัดประเด็นผู้ใหญ่ให้ได้ทราบกันค่ะนะคะมาถึงเรื่องนี้นะคะเรื่องที่เกิดความแตกแยกในพรรคเพื่อไทยหรือเปล่านะคะทำไมนะคะพรรคเพื่อไทยถึงได้กระจายกันไปเพื่อที่จะตั้งพรรคใหม่นะคะเป็นความขัดแย้งไหมนะคะก็สรุปแล้วไม่ได้มีความขัดแย้งแต่อย่างใดนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือนะคะรัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยทำให้พรรคการเมืองพรรคใหญ่ๆเกิดความอ่อนแอนะคะคิดดูพรรคเพื่อไทยนะคะจำนวนผู้แทนซึ่งมีจำนวนมากนะคะแล้วก็ผู้ที่มีความรู้ความสามารถส่วนใหญ่ท่านก็จะเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำให้พรรคเพื่อไทยไม่มีส.ส.บัญชีรายชื่อแม้แต่สักคนเดียวส่วนใหญ่คนที่มีความรู้ความสามารถอย่างเช่นท่านตารุณสายแสงนะคะแล้วก็หลายๆท่านต้องแยกพรรคไปแล้วก็ไปตั้งพรรคใหม่นะคะไทยรักษาชาติซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีกันในช่วงเวลานั้นแล้วอยู่ได้ไม่นานก็ต้องยุบพรรคไปนะคะเพราะฉะนั้นเรามารู้เรื่องราวของกลุ่มแคร์กันดีกว่าเพราะว่าวันนี้นะคะได้เปิดตัวกลุ่มแคร์กันมาแล้วมีใครกันบ้างต้องมาตามดูกันแล้วนะคะทีเซอร์นะคะทีเซอร์เขามีทีเซอร์ออกมาที่แรกนุชภาจะคิดว่าเป็นการไลฟ์สดนะคะซึ่งไม่ใช่นะคะนำโดยภูมิธรรมท่านภูมิธรรมเวชยชัยค่ะในหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์เขาบอกว่าทีเซอร์กลุ่มแคร์เปิดตัวอดีตแกนนำไทยรักไทยนะคะนักคิดแล้วก็คนรุ่นใหม่นะคะ14:30 น.ที่ผ่านมาค่ะนะคะกลุ่มแคร์นะคะก็จะมีใครบ้างผู้สื่อข่าวทางเพจ Facebook แคร์นะคะคลิปเพจเขาก็คือ CARE นะคะเป็นภาษาอังกฤษตัวใหญ่นะคะแล้วก็คลิปเคลื่อนไทยค่ะแจ้งว่าวันนี้นะคะ13 มิถุนายนเวลา 14:30 น.จะมีกลุ่มแคร์จะมีการแนะนำกลุ่มแคร์โดยรายละเอียดดังนี้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงพบกับเราทั้ง7 คนที่จะออกมาอธิบายความคิดเห็นแคร์แบบชัดๆที่นี่เท่านั้นไม่มีใครแคร์เราแคร์นะคะคิดเคลื่อนไทยเขาใส่แฮชแท็กด้วยนะคะมาแฮชแท็กใครไม่แคร์เราแคร์แฮชแท็กคิดเคลื่อนไทยค่ะนะคะมาดูกันค่ะว่ามีใครบ้างนะคะกลุ่มแคร์นั้นนอกจากจะมีท่านภูมิธรรมเวชยชัยนะคะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะคนแรกก็คือนะคะคุณดวงฤทธิ์บุญนาคค่ะนะคะคนที่2ก็คือคุณพฤทธิ์รัตนพงษ์ไพศาลนะคะคนที่3ก็คือนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชนะคะคนที่4ก็คือท่านภูมิธรรมเวชยไทยนะคะคนนี้นะคะไปได้ยังไงนะคะคนนี้เป็นคนที่มองต่างมุมจากคนอื่นแล้วเธอก็คือคุณแขกค่ะลัคนาปันวิชัยนะคะพิธีกรนะคะรายการ Talking Thailand ของ Voice TV เธอมีมุมมองที่แตกต่างน่าติดตามมากๆเลยคนนี้นะคะแล้วก็ตรงไปตรงมาโดยเฉพาะภาษาเหนือวรรณคำของเธอเนี่ยนะคะสนุกสนานดีเหลือเกินนะคะชอบมากคุณวีรพรนิติภาค่ะนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีนะคะ7 ท่านนะคะคุณดวงฤทธิ์บุญนาคคุณพฤทธิ์รัตนพงษ์ไพศาลนายพรหมินทร์เลิศสุริเดชนะคะนายภูมิธรรมเวชยไทยคุณลักษณปันวิชัยคุณวีรพรนิติภาคุณสุรพงษ์นายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีค่ะเพราะเราแคร์ประเทศไทยใครไม่แคร์เราแคร์คิดเคลื่อนไทยนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่านายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชอดีตแกนนำพรรคไทยรักไทยนะคะยังได้แชร์เพจแคร์มายังเฟซบุ๊กส่วนตัวอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าท่านมีแนวความคิดของแต่ละท่านเป็นแนวความมีท่านมีแนวความคิดแบบใดนะคะท่านภูมิธรรมนะคะท่านภูมิธรรมวิทยาไทยนะคะท่านเป็นผู้ใหญ่ที่สุภาพนิ่มนวลแต่ว่าน่าเกรงขามมากเลยทีเดียวท่านภูมิธรรมเผยนะคะกลุ่มแคร์คือกลุ่มความฝันเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตหวังใช้เป็นเวทีระดับระดมสมอง
ดึงศักยภาพของคนไทยเพื่อใช้พัฒนาประเทศค่ะวันนี้นะคะท่านคงคำวิเชียรไทยผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มแชร์คลิปเคลื่อนไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังออกอากาศทีเซอร์ของกลุ่มนะคะโดยรมาได้แชร์ลงในกลุ่มไปแล้วนะคะผ่าน Facebook แชร์คลิปเคลื่อนไทยวันนี้ว่าเมื่อออกอากาศไปผู้คนก็ให้ความสนใจที่จะสอบถามรายละเอียดซึ่งเราจะใช้พื้นที่ของเพจในการสื่อสารกับประชาชนเพื่อให้มีความเข้าใจในกลุ่มมากขึ้นและอยากให้เป็นพื้นที่และเวทีแสดงความคิดเห็นเพราะเราก่อตั้งมาจากรากฐานที่ต้องการสร้างพื้นที่ทางความคิดและแสดงออกของคนไทยในปกของผู้คนในสังคมเพื่อหาช่องทางเสนอทางเลือกและทางรอดให้แก่สังคมไทยที่กำลังเผชิญกับวิกฤตมากมายในปัจจุบันค่ะท่านคงทำนะคะเมื่อถามว่าหากกระแสตอบรับของกลุ่มแพร่ดีขึ้นเรื่อยๆมีแนวโน้มจะพัฒนาเป็นพรรคการเมืองหรือไม่นายคงทำกล่าวว่ายังไม่ได้คิดเพราะตอนนี้ตนคิดถึงแต่ปัญหาเฉพาะหน้ารู้สึกว่าบ้านเมืองมีปัญหาทางที่ดีที่สุดสำหรับสังคมไทยคือต้องมีพื้นที่ให้คนในสังคมนำศักยภาพของตัวเองประสบการณ์ความคิดและความอ่านที่มีอยู่มารวมกันเพื่อรวบรวมแนวทางและวิธีทางออกหาทางวิธีการหาทางออกให้กับประเทศตนคิดว่าไม่ว่าจะเป็นใครกลุ่มใดหรือรัฐบาลเองถ้าคิดว่าสิ่งที่เราเสนอเป็นทางออกและเป็นสิ่งที่ดีก็สามารถนำไปปฏิบัติได้เราคิดว่าเรากำลังทำองค์ความรู้ต่างๆนะคะเพื่อนำเสนอให้ปฏิบัติในสังคมรอดจากวิกฤตได้ส่วนในอนาคตจะเป็นอย่างไรยังไม่ได้คิดค่ะท่านคำกล่าวนะคะแล้วก็เมื่อถามว่าในฐานะที่ทำงานทางพรรคการเมืองมาอย่างยาวนานคิดว่ากลุ่มแพรจะเป็นกลุ่มทางการเมืองที่เป็นรูปแบบใหม่ที่อาจจะมีข้อดีกว่าพรรคการเมืองในด้านใดบ้างนายคงคำก็กล่าวว่ากลุ่มแพรกับพรรคการเมืองแตกต่างกันนำมาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะตอนทำงานจะอยู่ในพรรคการเมืองก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบกติกาของพรรคแต่การทำงานของกลุ่มแพรตนเริ่มต้นจากความฝันเล็กๆที่อยากจะทำอยากเห็นศักยภาพของพลเมืองไทยที่มารวมตัวกันนะคะซึ่งเป็นความยิ่งใหญ่สำหรับตนในอีกรูปแบบหนึ่งจึงมีความน่าสนใจและน่าตื่นเต้นอันนี้เป็นความคิดเป็นคำให้สัมภาษณ์นะคะของท่านคุณธรรมเวชยชัยค่ะนะคะก็ท่านคุณธรรมนี่ก็เป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเลยที่รุ่นภารู้สึกว่าท่านมีความสุภาพนุ่มนวล นะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะท่านก็มีความน่าเกรงขามอยู่ในทีเลยทีเดียวค่ะประมาณว่าพูดน้อยต่อยเจ็บหรือเปล่าเนี่ยเหมือนท่านสมคิดไหมนะคะท่านสมคิดในรุ่นภาตั้งให้ท่านเป็นพูดน้อยต่อยเจ็บนะคะท่านพูดมาแล้วท่านก็เป็นนักการเมืองที่พูดเรื่องราวของการเมืองเนี่ยไม่เครียดนะคะทำให้เราได้พูดคุยได้ฟังเรื่องการเมืองแล้วไม่ง่วงนอนอะไรประมาณนั้นเลยนะคะ 3. อดีตไทยรักไทยค่ะนักคิดคนรุ่นใหม่เปิดตัวกลุ่มแพรชู3ข้อแก้ไขวิกฤตครั้งใหญ่นะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขาพูดไว้อย่างไรนะคะนายแพทย์สุรพงษ์สื่อวงรีค่ะนะคะท่านบอกว่าตอนนี้เป็นวิกฤตนะคะเป็นวิกฤตที่ผมคิดว่ามันรุนแรงครั้งหนึ่งที่อาจจะไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตคิดว่าเป็นเวลาที่ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหนก็ตามอาชีพไหนก็ตามคงจะต้องมาร่วมมือกันเพื่อที่จะหาทางออกให้กับสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในเวลาที่เราต้องการความร่วมมือร่วมใจของทุกคนผมคิดว่าการเกิดขึ้นของกลุ่มแคร์จะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจครั้งใหญ่การคิดร่วมกันขับเคลื่อนต่างๆที่จะสามารถแก้ไขปัญหาฝ่าวิกฤตร่วมกันนะคะผมคิดว่าถ้าหากเราร่วมมือร่วมใจกันจริงๆปัญหาต่างๆสามารถแก้ไขได้แก้ได้นะคะท่านบอกว่าปัญหาต่างๆสามารถแก้ไขได้เราสามารถทำได้ทุกอย่างยกเว้นอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือการยอมหัวเหรอคะการยอมหัวให้นะคะกับอำนาจที่ไม่เป็นธรรมและวิกฤต
ทั้งมวลนะคะส่วนนางระวีพรนิติประภานะคะกล่าวว่าในฐานะประชาชนคนนึงคิดว่าคนทุกคนควรมีส่วนร่วมในการคิดหาทางออกว่าจะไปยังไงจากนี้นะคะเราจะประคองกันอย่างไรในช่วงวิกฤตนี้ทุกคนนะคะจะเป็นห่วงในเรื่องของการก้าวผ่านวิกฤตหลังจากโควิดเนี่ยจะเป็นวิกฤตอย่างมากเลยทีเดียวนะคะส่วนนายพริษฐ์นะคะรัฐพลไพศาลกล่าวว่าคนพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือที่เราเรียกกันว่าโซเชียลเชนจ์นะคะโดยเฉพาะในสภาวะปัจจุบันที่เราต้องเจอกับปัญหาทางเศรษฐกิจและปัญหาทางการเมืองรากฐานสำคัญของชาติคือการศึกษาโดยสำหรับผมการศึกษานั้นคือสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้านะคะส่วนนายดวงฤทธิ์บุญนาคค่ะนะคะกล่าวว่าผมเชื่อในความสามารถของประชาชนผมคิดว่าการที่เรายืนขึ้นมาจากชีวิตของผู้คนมันสามารถทำอะไรได้อีกมากมายเหลือเกินการตัดสินใจที่เราจะเข้าร่วมกลุ่มนี้ด้วยความตั้งใจที่จะเอาศักยภาพของตัวเองเข้ามาช่วยในการทำงานให้ประเทศนี้เดินไปข้างหน้าต่อได้ในภาวะที่มันดูเหมือนเป็นวิกฤตครั้งร้ายแรงของประเทศก็เป็นความตั้งใจที่จะอยากเห็นประเทศเราดีขึ้นเหมือนกับทุกคนความหวังความตั้งใจของกลุ่มก็เป็นเรื่องของที่ผมเองก็คิดคือเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของความเป็นไปของประเทศในทางที่จะมีการพัฒนาให้มากขึ้นซึ่งก็น่าจะเป็นจุดร่วมจุดเดียวกับทุกคนในประเทศนี้ที่อยากเห็นประเทศไทยเจริญขึ้นที่ผ่านมาเราไม่ได้บอกว่ามันไม่มีอะไรที่เขาทำผิดพลาดแต่มันมีอะไรอีกหลายอย่างที่เขายังไม่ได้ทำและเราคิดว่าเราน่าจะเป็นจุดที่กำหนดให้เขาทำนายดวงฤทธิ์กล่าวนะคะส่วนนะคะท่านพงษ์ธรรมนะคะในข่าวนี้เขามีคำพูดของท่านพงษ์ธรรมไว้อีกทีนึงนะคะนายพงษ์ธรรมเวชยชัยกล่าวว่ากลุ่มแคร์เป็นกลุ่มที่มีคนมาร่วมมือกันจากหลากหลายวิชาชีพหลากหลายสาขาหลายอายุนะคะมารวมกันบนพื้นฐานของสังคมเราไร้ความหวังไร้อนาคตสิ่งที่เรากำลังจะมาทำกันวันนี้คือเราอยากจะให้พลังของคนไทยทุกคนทั้งหมดศักยภาพที่มีของคนไทยทั้งหมดมารวมกันเพื่อจะสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยค่ะนะคะวันนี้คุณคือทางออกของสังคมไทยเรามาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะคะจับไม้จับมือกันแล้วเราจะร่วมกันคิดร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทยให้ไปสู่สังคมที่มีความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำและมีความเป็นประชาธิปไตยที่เคารพในความเห็นที่แตกต่างของทุกๆคนในภูมิธรรมกล่าวนะคะอันนี้เป็นคำพูดในทีเซอร์นะคะส่วนนางสาวรัคณาปันวิชัยหรือว่าคุณแขกนะคะพิธีกรคนเก่งเขาชื่อดังนะคะของ Voice TV กล่าวว่านะคะกลุ่มแคร์จะเป็นกลุ่มที่เป็นขบวนการขับเคลื่อนทางสังคมค่ะนะคะโดยกลุ่มภาคประชาสังคมแขกนะคะซึ่งเป็นผู้สังเกตการเขาใช้แทนตัวเขาเองว่าแขกซึ่งเป็นผู้สังเกตการทางการเมืองมานานเกือบ20ปีแขกรู้สึกว่าไม่มีครั้งไหนเลยที่สังคมไทยจะเริ่มมีผู้ที่สนใจเรื่องของประชาธิปไตยนะคะชัดเจนเท่านี้มาก่อนปีนี้แขกมั่นใจว่าคนไทยส่วนใหญ่เข้าใจแล้วว่ามติทางการเมืองของประชาธิปไตยมิติทางการเมืองของประชาธิปไตยมิติของคุณภาพชีวิตของพลเมืองมันแยกกันไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาที่พลเมืองอย่างเรานะในฐานะที่เป็นพลเมืองไทยควรจะออกมาขับเคลื่อนสังคมไทยและประเทศไทยของเราให้ก้าวไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะคะเป็นอันดับแรกค่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องอื่นๆมันจะเริ่มผัก
ทอมาเป็นพลังของพลเมืองด้วยกันค่ะนะคะส่วนนะคะท่านสุดท้ายค่ะคือนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชท่านกล่าวว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เริ่มต้นนะคะเราควรจะต้องมีการเตรียมตัวในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้สิ่งที่สำคัญที่จะฝ่าฟันวิกฤตนะคะผมคิดว่ามี3ปัจจัยที่สำคัญก็คือ1ข้อ1ความคิดริเริ่มแนวทางในการแก้ไขปัญหาซึ่งจะต้องมีหลากหลายและต้องรู้จักหยิบมาใช้อย่างถูกต้องค่ะข้อที่2ก็คือเรื่องการจัดการนำเอาความคิดที่ถูกต้องอาจจะถูกหรือผิดแล้วแต่มาทดลองแล้วนำมาจัดการไปบรรลุสู่ผลสำเร็จทางแก้ปัญหาด้วยกันค่ะนะคะข้อ3การที่การมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะในสังคมเราเป็นเจ้าของร่วมกันนะคะดังนั้นทุกคนจึงต้องควรที่จะเข้ามามีส่วนร่วมนะคะร่วมคิดร่วมทำนำไปสู่ความสำเร็จในการฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคและวิกฤตของประเทศในครั้งนี้ค่ะนะคะเป็นเรื่องราวของกลุ่มแกที่ตั้งขึ้นนะคะก็เป็นกระแสนะคะที่ทำให้หลายๆคนก็มีความกังวลในพรรคเพื่อไทยนะคะมีปัญหากันไหมมีความขัดแย้งกันหรือเปล่านะคะซึ่งก็ยืนยันได้ว่ายังทำงานเป็นเนื้อเดียวกันอยู่นะคะแต่ว่าสิ่งที่ เกิดขึ้นกับรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ทำให้พรรคการเมืองใหญ่ๆนะคะที่เป็นแผ่นอย่างพรรคเพื่อไทยพรรคไทยรักไทยพรรคเพื่อไทยเกิดความหมดแอแม้กระทั่งนะคะการเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะไม่ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อเลยสักคนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็มีใครหลายคนที่ไปตั้งพรรคก็เหมือนอย่างที่เคยพูดกันไปนะคะมีพรรคการเมืองหลายพรรคเลยแม้กระทั่งนะคะฟอร์ดนะคะเส้นทางสีแดงเขาก็ไปตั้งพรรคเส้นทางสีแดงแล้วนะคะก็เขาก็คิดอีกมุมนึงของเขาเพื่อที่จะเป็นการต่อรองทางการเมืองนะเพราะว่าณเวลานี้พรรคเล็กๆก็จะมีการต่อรองได้มากเลยทีเดียวก็จะมีหลายๆสิ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ก็เท่าตามที่ท่านได้เห็นนะคะนักการเมืองหลายๆคนนะคะก็มีพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างซึ่งก็เห็นกันอยู่แล้วนะคะทีนี้นะคะมาดูเรื่องของซุปเปอร์โพค่ะซุปเปอร์โพเนี่ยซึ่งเป็นโพของนายนพดล นะคะกันนิกานะคะท่านนพดลกันนิกานะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลกันนิกาซึ่งนะคะหลายๆท่านก็เข้าใจผิดแม้กระทั่งบางท่านนะคะในศิระเจนจาคะยังเข้าใจผิดเลยเพราะว่ามันจะมีวัชรกันนิกานะคะซึ่งนพดลกันนิกาแต่ว่านามสกุลเขาเนี่ยจะต่างกันอีตรงที่นะคะวัชรกันนิกาเนี่ยนามสกุลเขาจะมีรอเรือการันส่วนท่านนพดลกันนิกาเนี่ยนะคะเพิ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักซูเปอร์โพเนี่ยก็จะเป็นกันนิกาธรรมดานะคะซึ่งเขาก็ไม่ได้เป็นพี่น้องหรือว่าญาติกันแต่อย่างใดนะคะในวัชรกันนิกาเนี่ยเขาเคยอยู่พรรคชาติไทยพัฒนามาก่อนนะคะทำงานทางพรรคการเมืองมาก่อนและตอนนี้น่าดูเหมือนว่าจะเป็นโฆษกกระทรวงพลังงานนะคะปัจจุบันเขาแต่ว่าในส่วนของซุปเปอร์โพเนี่ยซึ่งเป็นโพที่เราก็งงๆเหมือนกันในช่วงเวลานี้ที่โพของเขานะคะกลับมาเล่นงานรัฐบาลหรืออย่างไรไม่ทราบได้แต่ว่าโพณวันนี้นะคะโพที่เขาสำรวจมาเนี่ยสิ่งที่เปอร์เซ็นต์ที่เขาออกมาเนี่ยก็คือบอกว่ามีการยุบสภาน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ก็มีในโพช่วงแรกๆนะคะที่ที่เขาสำรวจนะคะออกมานะคะจากจำนวน 1,790 คนนะคะเก็บข้อมูลทางโซเชียลนะคะก็บอกว่าเมื่อถามถึงคนรัฐบาลชุดนี้เป็นคนดีไหมนะคะ 75.75 บอกเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตตามศาสตร์พระราชานะคะค่ะนะคะไม่ถอนทุนคืนค่ะนะคะก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่ามาถึงโพนี้นะคะเมื่อเขาถามเขาบอกว่าอะไรนะคะเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นในบ้านเมืองผลปรากฏว่าส่วนใหญ่นะคะ 161.1 ระบุว่าเป็นกลุ่มสสที่ปากบอกว่ารักบิ๊กตู่หนุนบิ๊กตู่ตอนนี้ที่บิ๊กตู่กำลังมีอำนาจนะคะรองลงมาก็คือ 121.6 เป็นกลุ่มสสที่แย่งชามข้าวกันนะคะเ
ขาถามถึงว่าสสที่ปลีกตัวออกมานะคะก็คือเรื่องของผลประโยชน์นะคะเรื่องของการเมืองนะคะน้องภาเข้าใจก่อนหน้านี้เราไม่เข้าใจพอเราเข้ามาอยู่ในแวดวงการเมืองเราจะเข้าใจแล้วว่าบางทีเนี่ยหลายๆท่านที่เรามองเห็นบอกว่าทำเพื่อพี่น้องประชาชนสัญญากับพี่น้องประชาชนว่าอย่างนั้นอย่างนี้จะทำเพื่อพี่น้องประชาชนแต่พอถึงเวลาจริงๆนะคะก็มีการต่อรองทางการเมืองนะคะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทำเพื่อพี่น้องประชาชนหรือเปล่าพี่น้องฝากให้พี่น้องประชาชนไปคิดกันเอาคิดกันดูนะคะว่าเขาทำเพื่อพี่น้องประชาชนไหมมีการต่อรองกันนะคะมีการเป็นงูเห่ามีการแยกพรรคมีการอะไรหลายๆอย่างมีการออกมาแอคชั่นนะคะเพื่อเรียกความสำคัญให้กับตัวเองนะคะประมาณว่าเรียกราคาให้กับตัวเองหรือเปล่านะคะต้องการให้ดังนะคะแล้วสรุปแล้วสัญญากับประชาชนไว้อย่างนี้มีนโยบายอีกเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างนี้แต่พอมาถึงเวลานี้นะคะเขาลืมพี่น้องประชาชนหรือเปล่านี่ก็ต้องเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนจะคิดกันเองแล้วล่ะค่ะนะคะค่ะเขาเรียกอะไรอ่ะเรื่องของผลประโยชน์นะคะก็ต้องพิจารณาดูดวงพายเชื่อว่าพี่น้องพิจารณาได้พี่น้องประชาชนชาวไทยเดี๋ยวนี้เก่งนะคะส่วนนะคะมาอีกข้อนึงนะคะส่วนที่น่าเป็นห่วงก็คือ 178.7 นะคะเชื่อว่าการแย่งตำแหน่งรัฐมนตรีนั้นเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวที่ทำรัฐบาลแตกแยกบ้านเมืองวุ่นวายบนความทุกข์ยากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะ78.7 เลยนะคะอันนี้พี่น้องก็เห็นได้นะคะเราก็ฝากเรื่องนี้ไปให้พี่น้องคิดเพราะว่าเรื่องที่ปรินาออกมาแสดงความคิดความเห็นนะคะมาดราม่านะคะกับบุ๋มปนัดดาเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องของส่วนใหญ่หลายๆคนก็บอกว่าจะเป็นเรื่องของการปกปิดเรื่องของความขัดแย้งการแย่งเก้าอี้รัฐมนตรีกันในพรรคนะคะเราต้องตามดูนะคะนะว่านายอุตมะสาวนายนนะคะนายสุวิทย์เมษินทรีย์นายสนธิรัตน์สนธิจิตรวงศ์3กุมารใน4กุมารเนี่ยจะยังคงอยู่และเป็นรัฐมนตรีหรือไม่กระทรวงพลังงานซึ่งเป็นกระทรวงใหญ่นะคะกระทรวงการคลังกระทรวงพลังงานนะคะกระทรวงพาณิชย์เนี่ยยังคงรัฐมนตรีคนเดิมหรือเปล่ากระทรวงคมนาคมนะคะ4กระทรวงเนี่ยนะคะยังคงเป็นคนเดิมหรือเปล่ายังอยู่ในเงื่อนไขกันมั้ยเค้ายื้อแย่งกันเค้านะมีปัญหากันเนี่ยจนนะคะสมาชิกในพรรคหลายๆคนนะซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ออกมาบอกเลยว่าภายในพรรคนะคะให้ลดความขัดแย้งลงมาเพราะว่าคนรุ่นใหม่บางคนเนี่ยดวงนภาได้ไปเห็นเขาเป็นคนรุ่นใหม่แต่เสียดายที่เขาไปอยู่กับฝ่ายเผด็จการซึ่งนะคะก็ได้คุยกับน้องนะคะน้องเอ็ดดี้บอกพี่บางทีบางคนอ่ะเขาก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีความคิดตรงนั้นแต่ว่าด้วยนะคะการเริ่มเข้ามาการเมืองมันก็เป็นช่องทางที่เข้าไปนะผู้ปกครองพ่อแม่บอกให้เข้ามานะคะเข้ามาก่อนเขาก็เข้าไปแต่บางทีบางครั้งนะคะเขาไม่ได้เห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้เห็นจากการกระทำหลายๆท่านเขาก็ไม่สบายใจนะคะก็เดี๋ยวก็เชื่อมั่นในเด็กรุ่นใหม่เขาคงพิจารณาพอดีมีโทรศัพท์เข้ามานะคะเอาเป็นว่าซ้ำนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวไปดูในการเชื่อมต่อที่สมูทกับการตัดต่อใน YouTube ดวงนภานะคะนะคะเดี๋ยวมีภาพประกอบด้วยนะคะหลังจากตัดต่อเสร็จแล้วนะคะถือว่าส่วนนี้เป็นส่วนของการบันทึกรายการแล้วกันนะคะนอกจากนั้นนะคะส่วนใหญ่ 170.5 ชี้ว่าการยุบสภาคือการคืนอำนาจให้กับประชาชนให้มีการเลือกตั้งใหม่และเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะคะส่วน 117.8 เสนอให้ปรับรัฐมนตรีค่ะ 111.7 นะคะเสนอว่าให้ทำงานต่อไปนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลกันนิกากล่าวต่อว่าโพชิ้นนี้นะคะชี้ชัดว่าลักษณะคนดีของรัฐมนตรีที่ประชาชนต้องการมากที่สุดก็คือซื่อสัตย์สุจริตนะคะไม่มีประวัติด่างพร้อยแต่ลักษณะของรัฐมนตรีที่ประชาชนต้องการน้อยที่สุดก็คือรัฐมนตรีที่มีบารมีจึงเป็นเรื่องที่ชัดเจนว่าในคณะรัฐมนตรีไม่ควรมีคนมีมากบารมีมากกว่านายกรัฐมนตรีนะคะตามคำโบราณที่ว่าสองเสือสองตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้มันหมายความว่าอย่างไรเนาะนะคะแต่ที่น่าพิจารณาอย่างยิ่งคือการแย่งตำแหน่งรัฐมนตรีของส.ส.ในพรรคการเมืองตอนนี้กำลังกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวนะคะเป็นของฝ่ายรัฐบาลนั่นแหละนะคะที่ทำให้รัฐบาลแกว่งนะคะตัวสั่นคลอนบ้านเมืองวุ่นวายบนความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนและผลของการประเมินขั้นสุดท้ายพบว่าการยุบสภาช่วงนี้จะเหมาะมาก
ต่อจังหวะลงจากหลังเสือโอ้โหลงจากหลังเสือเลยนะคะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาหรืออาจทำให้ปัญหาวุ่นวายในบ้านเมืองช่วงปลายปีนี้ไม่เกิดแต่ถ้าจะยื้อกันต่อไปก็คอยรอดูกันต่อไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นในช่วงปีนี้โดยรัฐบาลต้องไม่ทำอะไรฝืนกระแสอารมณ์ของสาธุชนเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะนับจากเวลานี้เป็นต้นไปรัฐบาลต้องนิ่งก้มหน้าก้มตาทำงานกับการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนต่อไปขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลอย่าเป็นต้นเหตุของความวุ่นวายเสียเองโอ้โหท่านนพดลนะคะกันนิกาว่าไว้แบบนี้ค่ะก็เหมือนอย่างที่บอกก็ฝากไว้ให้นึกถึงพี่น้องประชาชนนะคะเพราะว่าณเวลานี้ความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนนั้นมีมากและหลังจากโควิดนี้นะคะจากผู้ที่เคยได้ทำงานนะคะก็ตกงานนะคะจากที่จะฟื้นฟูนะคะหลังจากการโควิดไปแล้วนะคะจะทำกันอย่างไรนะคะกับการทำงานของผู้ใหญ่นะสสฝ่ายค้านแล้วก็หลายๆท่านที่ทำงานทางการเมืองก็ทำงานกันหนักพอสมควรเลยทีเดียวแต่ดูเหมือนนะคะทางรัฐบาลเหมือนจะรอยตัวนะคะในความรู้สึกของรุ่นพ่อเองนะคะเหมือนว่าการใส่ใจต่อพี่น้องประชาชนยังคงมีน้อยนะคะอันนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนไปคิดพิจารณากันด้วยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าณเวลานี้จะมีการเลือกตั้งซ่อมนะคะในวันที่20มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะในส่วนของลำปางเขต4นะคะพรรคฝ่ายรัฐบาลนะคะก็มีพรรคเสรีรวมไทยนะคะเป็นตัวแทนนะคะลงสมัครเลือกตั้งนะคะพรรคอนาคตใหม่อ่ะพรรคก้าวไกลอายุนะคะไม่ครบที่จะสามารถส่งสมาชิกส่งผู้สมัครส.ส.ลงได้พรรคเพื่อไทยก็ลงอย่างกระทันหันแต่ก็ยังแสดงน้ำใจนะให้ผู้แทนให้อดีตผู้ลงสมัครนะคะให้อดีตส.ส.ของพรรคเพื่อไทยไปช่วยพรรคเสรีรวมไทยหาเสียงค่ะพรรคเสรีรวมไทยก็นะคะทำงานอย่างขมักเขม้นเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะทีมงานในพรรคนะคะอดีตผู้ลงสมัครส.ส.และรวมทั้งท่านเสรีพิสุทธิ์เตวีเมธหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยนะคะสสนกนะคะนางสาวธนพรถมดังแดงนะคะสสคนอยุธยาเราเพราะว่าท่านเป็นสสบัญชีรายชื่อนะคะสสหลายๆท่านนะคะท่านวิรัตท่านวิรัตนะคะแล้วก็เฮียเม้งนะคะแล้วก็สสหลายๆท่านลงพื้นที่ไปนะคะพบพี่น้องประชาชนสสเป้นะคะวราพรเพชรจินดาทุกท่านลงไปนะคะหาเสียงพบปะพี่น้องประชาชนท่านบอกว่าได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีฝากสิ่งนี้ไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยว่านะคะเรื่องฝ่ายประชาธิปไตยเรื่องพรรคเสรีรวมไทยนะคะเบอร์2นะคะเข้ามาเป็นตัวแทนของพรรคฝ่ายค้านเพื่อที่จะให้การทำงานในรัฐสภานะคะเป็นไปได้ด้วยดีเพราะว่าในเวลานี้เสียงของเราน้อยเหลือเกินนะคะแล้วก็ทำให้การดำเนินการในหลายๆอย่างเนี่ยนะคะเกิดปัญหาแล้วก็ไม่เกิดผลดีต่อพี่น้องประชาชนรวมทั้งการตรวจสอบนะคะผู้ที่ทุจริตเนี่ยก็เป็นไปได้ยากมากๆเลยเนื่องจากนะคะระบบประชาธิปไตยก็ต้องอาศัยเสียงข้างมากเพราะฉะนั้นถ้าฝ่ายประชาธิปไตยมีเสียงน้อยก็จะทำงานได้ยากนั่นเองค่ะนะคะวันนี้นะคะโดนภากับการพบกันในวันอยู่บ้านเพื่อสกัดกั้นโควิด-19กับเรื่องราวของนะคะการอภิปรายในสภาเรื่องราวของการตั้งกรรมาธิการและก็เรื่องราวของการตั้งกลุ่มแคร์นะคะและก็ซุปเปอร์โพนะคะเราพบกันประมาณนี้เสาร์อาทิตย์นะคะพบกันประมาณนี้แต่ถ้าในวันธรรมดาถ้ามีเวลาก็จะพบกันประมาณนี้เช่นกันนะคะแต่ว่าถ้าวันไหนดวงนภามีงานนะคะหรือว่าติดเรียนนะคะแล้วก็มีการประชุมกรรมาธิการก็ติดตามงานที่ออกไปทางเฟซบุ๊กดวงนภานะคะทั้งชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะเฟซบุ๊กตั๊กแตนนะคะแล้วก็ยูทูบดวงนภาทั้งภาษาอังกฤษที่เป็นทั้งพิมพ์เล็กแล้วก็พิมพ์ใหญ่ติดตามข่าวสารการเมืองจากดวงนภาได้ตลอดเวลามีปัญหาสิ่งใดโทรมาคุยหลังไมค์นะคะด้วยความยินดีขอให้ท่านนะคะโชคดีมีความสุขนะคะแล้วก็ผ่านวิกฤตโควิด
ปลอดจากโรคเชื้อไวรัสนี้แล้วก็เริ่มต้นกับภาวะเศรษฐกิจที่ดีให้มีชีวิตที่ดีไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะติดตามกันใน YouTube ต่อนะคะอย่าลืมนะคะสนใจประกันสนใจเฮโมฮิมสุขดูแลสุขภาพร่างกายสนใจแปรงสีฟันยาสีฟันที่ผสมสารสกัดจากรังผึ้งนะคะสนใจหนังสือนะคะ Democracy in Thailand นะคะสมรรถนะEQ AM IQ EQ 4.0 ก็ติดต่อมาได้ที่ดวงนภาค่ะ0989591664ใน YouTube มีเบอร์ให้นะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ